การหล่อพระพุทธนิมิตและพญานาคมาร่วมงานจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่12โดยนรินทร์จริโมภาคความคิดที่จะสร้างพระพุทธนิมิตมาจากการที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสนเวรุวันได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่เคยนึกว่าจะต้องสร้างพระประธานแต่อย่างใดสาเหตุแท้จริงนั้นเริ่มมาจากการปิดทองหลวงพ่อพระพุทธชินราชเมื่อครั้งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเริ่มสร้างใหม่ๆในสมัยนั้นยังคงมีสภาพเป็นป่าอยู่ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกยังมีไม่มากนักทางศูนย์ได้อัญเชิญพระพุทธชินราชมาจากวัดอัมพวันมาประดิษฐานไว้ณศาลาอเนกประสงค์พุทธชินราชในสมัยนั้นมีพระภิกษุจากวัดอัมพวันจำนวน2รูปมาเป็นผู้ดูแลศูนย์คือพระวรพจน์และพระสิงห์ชัยท่านได้เล่าเอาไว้ว่าในคืนหนึ่งเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษขณะที่ท่านกำลังพักผ่อนอยู่นั้นได้มีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นข้างนอกท่านทั้งสองต่างก็นึกในใจว่าคงเป็นอีกท่านหนึ่งกำลังสวดมนต์อยู่แต่ต่างก็นึกเอะใจทำไมถึงมาสวดเอาตอนนี้และเสียงสวดมนต์ทำไมเป็นเช่นนี้ท่านทั้งสองต่างก็เปิดประตูออกมาดูก็เห็นว่าไม่ได้สวดด้วยกันทั้งคู่ก็นึกประหลาดใจและหาคำตอบไม่ได้จากนั้นจึงเป็นที่เล่าขานกันว่าพระประธานที่นี่สวดมนต์ได้เรื่องนี้ทราบไปถึงวัดอัมพวันจนมีพระนวกะรูปหนึ่งเดินทางมาและขอเป็นเจ้าภาพปิดทองพระพุทธชินราชแต่เนื่องจากทุนทรัพย์ท่านไม่เพียงพอจึงได้บริจาคไว้ส่วนหนึ่งและตั้งเป็นกองทุนปิดทองพระประธานขึ้นภายหลังได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบจนเห็นว่าเพียงพอแล้วพระจิรยุทธอธิฉันโทจึงได้ดำเนินการหาช่างมาปิดทองและได้โรงหล่อพระปฏิมาประทีปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ดำเนินการการปิดทองต้องปิดถึง3ครั้งจึงเสร็จเพราะพอปิดใกล้จะเสร็จในแต่ละครั้งทองที่ปิดเกิดเพี้ยนไปต้องเริ่มปิดใหม่พอครั้งที่2ก็เพี้ยนอีกพอมาครั้งที่3ช่างต้องทำพิธีคล้ายๆกับเป็นการบวงสรวงย่อมย่อมขึ้นเพื่อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจึงปิดทองสำเร็จได้ด้วยดีเจ้าของโรงหล่อในตอนนั้นคุณมายุรีป้อมแก้วนึกเกิดศรัทธาได้ขอปิดทองพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็กให้ด้วยค่าปิดทองทั้งสององค์รวมเป็นเงินประมาณ 90,000 บาทและหลังจากนั้นมาประมาณ1ปีคุณมายุรีป้อมแก้วก็ได้ทราบข่าวจากพระจิรยุทธว่าทางศูนย์ปฏิบัติธรรมกำลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่จึงขอเป็นเจ้าภาพถวายพระประธานแต่ท่านพระครูสมุทรเทรวัตรท่านมีความต้องการจะหล่อพระในแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนที่สร้างออกจากโรงหล่อทั่วไปเพื่อที่จะให้เป็นสัญลักษณ์และดูมีความสวยงามมีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันต่อไปในที่สุดท่านก็ไปถูกใจพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสันเพชรบรมไตรโลกนาถที่วัดหน้าพระเมรุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้นำกล้องไปถ่ายรูปและขออนุญาตเจ้าอาวาสเพื่อขอสร้างองค์จำลองขึ้นก็ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งแนะนำอีกว่าถ้าจะถ่ายรูปหลวงพ่อพระพุทธนิมิตต้องจุดธูปขออนุญาตท่านก่อนเพราะท่านเจ้าอาวาสเพิ่งพบเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นกับตนเองคือเมื่อท่านขึ้นไปถ่ายรูปเพื่อประกอบเรื่องของงบประมาณมาบูรณะวัด
เพื่อส่งไปทางกรมศิลปากรตอนนั้นท่านไม่ได้ขออนุญาตก่อนท่านเจ้าอาวาสได้เป็นผู้ถ่ายรูปเองพอกดชัตเตอร์ปุ๊บได้ยินเสียงกล้องดันเปรี้ยชัตเตอร์ค้างกดไม่ลงถ่ายต่อไม่ได้เมื่อท่านพระครูสมุทรธีรวัฒน์ท่านได้พบเหตุการณ์เช่นนี้จึงได้จุดธูปอธิษฐานจิตเพื่อขออนุญาตก่อนถ่ายสุดท้ายท่านก็ได้ภาพของหลวงพ่อพระพุทธนิมิตสมความดังที่ท่านประสงค์จากนั้นท่านได้นำรูปที่ถ่ายไว้มาเรียนปรึกษาพระราชสุทธิยานมงคลที่วัดอัมพวันหลวงพ่อจรัญได้พิจารณาแล้วบอกกับท่านว่าให้สร้างได้เลยองค์นี้พระอู่ทองอู่ข้าวอู่น้ำสร้างเลยศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันจะได้เจริญอู่ทองนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำไม่อดไม่ใช่อยุธยาองค์นี้ปางพระยาชมพูบดีปางพระมหาจักรพรรดิองค์นี้กษัตริย์สร้างไม่ใช่คนธรรมดาสร้างคนธรรมดาสร้างไม่ได้ต่อมาท่านได้ปรึกษากับทางเจ้าภาพได้ประเมินราคาการสร้างพระตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดพิธีเททองงบประมาณอยู่ที่ 700,000 บาทท่านพระครูสมุทรธีรวัฒน์เห็นว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปท่านจึงระงับความคิดที่จะสร้างพระเอาไว้ก่อนต่อมาภายหลังเมื่อท่านพระครูสมุทรธีรวัฒน์ได้พบกับอาจารย์อิทธิพรธงอินเนตรและได้เล่ารายละเอียดต่างๆให้ฟังอาจารย์อิทธิพรกลับไปศึกษาข้อมูลต่างๆและกลับมาพูดกับพระครูว่าอาจารย์เชื่อใจผมไหมผมจะทำให้แต่ไม่แน่ใจนะว่าจะออกมาดีไหมเพราะผมไม่เคยปั้นผมไม่เคยทำแต่เป็นเพราะว่าผมชอบหลวงพ่อวัดหน้าพระเมรุนี้มากตั้งแต่สมัยเรียนอาจารย์พาผมไปวาดรูปองค์ท่านผมประทับใจตั้งแต่นั้นมาถ้าท่านพระครูจะสร้างผมจะทำให้งบประมาณการสร้างพระรวมทั้งฐานชุกชีและการตกแต่งผนังด้านหลังพระประธานงบประมาณทั้งหมดจะไม่เกิน 250,000 บาทจากนั้นพระสุปรีชาปรีชาโนและพระจิรยุทธอธิฉันโทได้ไปหาชนวนในการสร้างพระมาให้เป็นแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาคที่ได้รับการจารลงอักขระจากพระเถระผู้ใหญ่และพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศเช่นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสเกตราชวรมหาวิหารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำพระธรรมยานมุนีวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระธรรมมุนีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีพระมหาวีทรานุวัตรวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีพระราชสุทธิยานมงคลวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่โงนวัดพระพุทธบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรหลวงปู่ฟักวัดเขาวงพระจันทร์จังหวัดลพบุรีและพระเกจิเถรานุเถระผู้ใหญ่รวมทั้งสิ้น79รูปภายหลังเมื่อการปั้นองค์พระผ่านไปด้วยดีแล้วท่านพระครูสมุทรธีรวัฒน์ก็เตรียมพิธีเททองหล่อพระท่านได้นิมนต์พระสมุทรถนอมสำนักสงฆ์พระธาตุเขาเจ้าจังหวัดชลบุรีมาเป็นเจ้าพิธีก่อนหน้าวันเททองท่านพระสมุทรถนอมได้จัดเตรียมพิธีบวงสรวงแบบใหญ่คือตั้งศาลเพียงตา4ทิศตั้งที่บวงสรวง5ที่ตั้งฉัตร9ชั้นที่บวงสรวงทั้ง4ทิศจัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดาเทพาอารักษ์
พระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนอีกหนึ่งที่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางจัดขึ้นเพื่อบวงสรวงฤกษ์งามยามดีนับเป็นพิธีใหญ่ซึ่งน้อยครั้งนักที่จะมีการจัดพิธีในลักษณะแบบนี้เมื่อบวงสรวงเสร็จแล้วในช่วงกลางคืนตั้งแต่2 ทุ่มถึงประมาณ1 ทุ่มท่านพาคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในบทสำคัญต่างๆเช่นพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรย่อมประกันไตรปิฎกพาหุงมหากาชัยมงคลคาถาชินบัญชรบารมีสิบทัศน์มหาเมตตาใหญ่และบทสำคัญอีกหลายบทพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระพุทธนิมิตและหลวงปู่โตพรหมรังสีพิธีได้เริ่มขึ้นพิธีนี้จัดเป็นพิธีใหญ่แบบโบราณมีการเชิญพราหมณ์เป็นเจ้าพิธีมีการย่ำของระฆังวันนั้นเป็นวันสำคัญมากเพราะเป็นวันทอดกระถิ่นประจำปีพุทธศักราช2539ช่วงเช้าเมื่อหลวงพ่อจรัญเข้าสู่บริเวณปารัมพิธีพระสงฆ์จากวัดอัมพวันจำนวน9 รูปได้เริ่มเจริญพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและพระสงฆ์อีก4 รูปมีพระครูสมุทถนอมพระบรรหารและเจ้าคณะตำบลจากจังหวัดขอนแก่นอีก2 รูปขึ้นนั่งบนปารัมพิธีทั้ง4 ทิศซึ่งในช่วงนี้ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนั้นหลายคนได้สังเกตพบสิ่งอัศจรรย์และรู้สึกเหมือนกันว่าสภาพบรรยากาศรอบข้างได้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพอากาศที่มีแดดจัดอากาศร้อนมากแต่เมื่อเข้าสู่พิธีทุกคนรู้สึกร่มเย็นสบายจากนั้นเมื่อหลวงพ่อจรัญลุกขึ้นจากที่นั่งตรงเข้าไปจับชนวนเททองจะมีลมพัดแรงมากและลักษณะของลมที่พัดแรงเป็นลักษณะของลมที่พัดหมุนวนเป็นเกลียวขึ้นไปในอากาศเมื่อสังเกตบนท้องฟ้าจะเหมือนมีกลุ่มหมอกควันช่วยบดบังแสงแดดให้อ่อนลงยิ่งถ้าช่วงนี้ใครได้สังเกตเงาตัวเองบนพื้นแล้วจะไม่เห็นเงาตัวเองเลยเมื่อสังเกตดูเทียนชัยที่จุดทั้ง4 ทิศก็จะถูกลมพัดจนลู่เอ็นขนานไปกับพื้นดินแต่ไม่มีเล่มไหนดับและเมื่อเททองลงไปแล้วทองที่เตรียมไว้ประมาณ5 เบ้าปรากฏว่าเทเพียงครึ่งเบ้าก็เต็มองค์พระปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดในช่วงที่ทำพิธีเททองในวันนั้นปัจจุบันพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุทธิยานมงคลศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันจังหวัดขอนแก่นเป็นพระพุทธรูปที่สวยงดงามตามลักษณะของพระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดินับเป็นเอกลักษณ์และศูนย์รวมจิตศรัทธาของศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสุทธิยานมงคลหรือหลวงพ่อจรัญณศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันได้เป็นอย่างดีบันทึกจากผู้ร่วมพิธีหล่อพระนายพรเชื้อบุญเกิดกระผมจะขอเล่าถึงเรื่องวันเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อพระพุทธนิมิตมีช่วงหนึ่งหลวงพ่อจรัญท่านได้หันมาสั่งผมว่าโยมพรช่วยไปบอกท่านพญานาคาหรือพญานาคด้วยว่าหลวงพ่อจรัญเชิญมาร่วมอนุโมทนาในการเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อพระพุทธนิมิตและหลวงปู่โตพรหมรังสีฝากเชิญมาด้วยนะและตอนท้ายท่านได้ยังกำชับกระผมอีกว่าอย่าลืมนะโยมพรวันต่อมาผมได้ซื้อผลไม้9 อย่างเพื่อถวายเทพทั้ง16 พระองค์และพระยานาคาโดยกระผมได้จุดธูป16 ดอก
และอธิษฐานบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านอัญเชิญเทพทั้ง16พระองค์และพญานาคาเข้ามาร่วมในพิธีเททองในครั้งนี้ขอให้ท่านจงบันดาลช่วยให้ฟ้าสว่างไม่ร้อนไม่มีฝนครั้นถึงวันงานพิธีเททองได้เงินและทองเป็นจำนวนมากกระผมจำได้ว่าช่วงเวลาประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งกระผมได้พบกับผู้หญิงประหลาด2คน2ท่านนี้ท่านเข้ามายืนอยู่ข้างกระผมพอผมหันไปเห็นก็จำได้ติดตาเพราะลักษณะการแต่งตัวและท่าทางผิดปกติกว่าคนทั่วไปทั้งสองไม่ได้ใส่รองเท้าผู้หญิงท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีมีผิวสีขาวเหมือนคนประเทศลาวหน้าตาอิ่มเอิบมวยผมขึ้นเหมือนคนทางภาคเหนือแต่แปลกตรงที่ว่ามวยผมเข้าด้านในอีกท่านหนึ่งอายุอ่อนกว่าประมาณ50ปีมีผิวดำแดงสูงประมาณ160เซนติเมตรใบหน้าของเขายิ้มนิดๆท่าทางใจดีแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่สีดำสนิทไม่มันออกจะด้านๆดูแล้วแปลกตายิ่งนักกระผมเข้าไปทักท่านทั้งสองว่าคุณแม่มาร่วมงานอนุโมทนาบุญสร้างพระประธานกับหลวงพ่อหรือครับผู้หญิงทั้งสองไม่พูดได้แต่หันหน้าเข้าหากันแล้วยิ้มกระผมเลยบอกว่าพานสีทองด้านซ้ายหล่อพระประธานหลวงพ่อพระพุทธนิมิตเพื่อจะประดิษฐานบนศาลาหลังใหม่ศาลาสุทธิยานมงคลพานด้านขวาสีเงินหล่อหลวงปู่โตพรหมรังสีผู้หญิงทั้งสองคนไม่พูดเลยสักคำมีเพียงแต่รอยยิ้มที่ปลาบปลื้มแล้วล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อแบบเฉียงนำทองออกมาเป็นสร้อยข้อมือทองคำคนละเส้นดูทองแล้วเหมือนทองลูกบวบแต่คงเก็บไว้นานแล้วทั้งสองก็นั่งคุกเข่าอธิษฐานอยู่นานจากนั้นจึงนำทองใส่ลงไปในพานผู้หญิงอายุ60ปีใส่ไปในพานพระประธานผู้หญิงอายุ50ปีใส่ทองลงไปในพานหลวงปู่โตผมได้ถามกับท่านว่าคุณแม่เคยกราบหลวงพ่อจรัญแล้วหรือยังครับทั้งสองใส่หน้าพร้อมกันผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปกราบหลวงพ่อนะครับผู้หญิงอายุ50ปีได้กล่าวออกมาว่าไม่เป็นไรผู้หญิงมีอายุอีกคนหนึ่งจึงมองหน้าแล้วชี้มือไปทางป่ายูคาลิปตัสแล้วท่านทั้งสองก็มองหน้ากระผมกระผมยังพูดว่าขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ทั้งสองด้วยนะครับทั้งสองยิ้มอย่างมีความสุขแล้วเดินไปทางป่ายูคาลิปตัสผมคิดว่าเขาคงไปหลบแดดผมจึงทำหน้าที่ต่อไปพอดีกับทิศเฉลิมพลพี่ชายท่านพระครูสมุทรธีรวัตรเดินมาจะถ่ายรูปผมเลยพูดกับทิศเฉลิมพลว่าเมื่อสักครู่มีผู้หญิงสองคนมาทำบุญด้วยทองสองเส้นน้ำหนักประมาณเส้นละ3บาทแต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดารองเท้าไม่สวมทำไมมีศรัทธาแรงกล้าถึงเพียงนี้พอผมหันไปหามองผู้หญิงสองคนก็ปรากฏว่าได้หายตัวไปแล้วซึ่งน่าแปลกที่ผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วจะเดินได้รวดเร็วขนาดนั้นอีกทั้งป่ายูคาลิปตัสเป็นป่าแนวตรงการที่จะมีคนเดินเข้าไปน่าจะมองเห็นได้ง่ายๆแต่กลับมองไม่เห็นเลยกระผมกับทิศเฉลิมพลได้ติดตามผู้หญิงทั้งสองคนนี้ตลอดงานถามใครก็ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งถึงเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญขึ้นเทศบนศาลาหลังใหม่ท่านก็พูดขึ้นมาว่าในพิธีเททองหล่อพระประธานวันนี้
มีพญานาคมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยภาพผู้หญิงทั้งสองคนยังคงติดตากระผมมีรู้ลืมหากท่านทั้งสองเป็นพญานาคจริงก็ถือว่าเป็นบุญตาของกระผมมิใช่น้อย